วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะเป็นประจำทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:20 ทาง Workpoint ช่อง23คุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีข้าวผัดมาฝากคุณผู้ชมเป็นข้าวผัดใส่ผงทำหมูแดงกลิ่นหอมหอมอร่อยมากแล้วรับประทานกับไก่กรอบมาในเครื่องปรุงของลาบที่อร่อยแซ่บจี๊ดเลยนะคุณผู้ชมครับครั้งเลยเวลาจะลงมือทำข้าวผัดจะต้องคิดถึงกระทะก่อนคุณผู้ชมวันนี้โชคดีนะคุณผู้ชมได้กระทะแบบนี้คุณผู้ชมขนาด34เซนติเมตรกระทะไวทัลลักซ์คุณผู้ชมด้ามเบเกอร์ไลท์ปลาหัวมาลายจับง่ายถนัดแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปข้าวผัดตำรับนี้อร่อยนะบอกก่อนคุณผู้ชมไฟไม่ต้องแรงค่ะกระทะแบบนี้ไม่ต้องใช้ไฟแรงไฟลิบหลีลิบหลีได้เพราะกระจายความร้อนได้ดีเวลาผัดใส่น้ำมันนิดเดียววันนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองมรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปนิดเดียวคุณผู้ชมไม่ได้เยอะเลยแค่นี้เห็นไหมแค่พอกระทั่งเงาเงาข้าวผัดของเราเงาเงาเท่านั้นพอแล้วใส่กระเทียมสับลงไปใส่ข้าวลงไปเลยคุณผู้ชมข้าวนี่ก็เป็นข้าวหอมมะลิจัดการหุงซะก่อนถ้าคุณผู้ชมรีบร้อนก็หุงมาก็ผัดเลยแต่ถ้าคิดว่าข้าวเหลืออยู่ในตู้เย็นข้าวที่ออกจากตู้เย็นทำข้าวผัดดีนะคุณผู้ชมพริกฝรั่งเขียวแดงเหลืองใส่ลงไปทำให้ข้าวผัดดูมีกลิ่นหอมปรุงรสโอไม่ใส่อะไรเลยนอกจากซองนี้ซองเดียวผงทำหมูแดงปลาโลโบเราจะทำข้าวผัดเป็นสีแดงๆอ่ะคุณผู้ชมข้าวก็จะหอมหอมเป็นเครื่องปรุงแบบหมูแดงเลยเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมข้าวผัดของเราสีสวยแดงกลิ่นหอมไม่ต้องไปใส่ซอสโน่นซอสนี่เลยดูสิน่าทานนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูนะครับว่าข้าวผัดผงหมูแดงของเราจะรับประทานคู่กับอะไรนะครับพอถึงเวลาจะทำอะไรทอดให้มันกรอบก็จะต้องคิดถึงน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจอุ่นไฟปานกลางไม่ต้องถึงกับร้อนมากนะคุณผู้ชมจัดการเลยตัดใส่ชำอ่างไว้เกล็ดขนมปังชุบทอดปลาโกกิซองนี้คุณผู้ชมซื้อติดบ้านนะคุณผู้ชมนะอยากทำอะไรเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวนั้นเลยเทไว้นะคุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้อาจารย์นิสักใช้มาหลาย10ปีเสร็จแล้วก็จัดการนะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปคนแป้งให้เข้ากันก็จะได้ส่วนผสมของแป้งแบบชุบทอดที่มีความข้นพอสมควรคุณผู้ชมนี่คือเนื้ออกไก่เราจัดการเอาเนื้ออกไก่ที่หั่นเป็นชิ้นๆเนี่ยใส่คลุกกับแป้งใช้ช้อนคลุกกับไก่ให้พอเปียกๆเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็จัดการใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ใช้มือของเราตัดล่อมเคล้าเบาๆน้ำมันกำลังร้อนๆใช่ไหมคุณผู้ชมมีเกล็ดขนมปังติดอยู่เล็กน้อยคลุกไปเบาๆพอติดก็เอามาหย่อนเห็นไหมไปเรื่อยๆเราก็จะได้ไก่แบบอกไก่กรอบพร้อมมีเกล็ดขนมปังด้วยต้องถนัดนะคุณผู้ชมต้องหัดใช้มือซ้ายให้เป็นด้วยนะเนี่ยเอาละเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมมือขวายังว่างอยู่สะอาดสะอาดคว้าตะหลิวมาดูซิเห็นไหมคุณผู้ชมไก่ก็กรอบแล้วเห็นไหมเนี่ยแป๊บเดียวได้ไก่จากชิ้นเล็กๆนะกลายเป็นชิ้นเบ้อเลอเลยรอสักครู่นะคุณผู้ชมนะพักไว้จนกระทั่งไก่กรอบของเราอุ่นๆนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาจัดการปรุงรสรับประทานคู่กับข้าวผัดของเรานะครับคุณผู้ชมพอไก่ของเราอุ่นๆเราก็จัดการย้ายไก่ของเราใส่ลงไปในชามคุณผู้ชมซื้อนะติดบ้านงาขาวตลาข้าวทองจัดการคั่วซะไก่ยังร้อนๆใช่ไหมเราใส่งาเราไปคลุกกลิ่นของงามันจะออกมามันจะดูหอมชวนรับประทานเสร็จแล้วรสชาติเหรอไม่ต้องทำอะไรเยอะไก่กรอบอยู่แล้วจะมาบีบมะนาวเติมน้ำปลาโอ้ยให้มันนิ่มไปหมดผงปรุงลาบน้ำตกปลาโลโบเราก็ต้องใส่ลงไปเผ็ดมากเผ็ดน้อยตามใจเราชอบรสจัดใส่ไปเลยเอาล่ะคลุกถ้าเรามีคนอื่นอยู่ด้วยเราก็ต้องคิดถึงเขาแซ่บเหลือเกินความเป็นลาบมันจะดูแบบขาดผักก็กระไรนะคุณผู้ชมหอมแดงซอยสะระแหน่ผักชีฝรั่งใส่เยอะหน่อยดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าเราเป็นคนไม่กินผักจัดการคลุกลาบกรอบของคนสมัยใหม่เขาทานกันแบบนี้เราต้องทำกับข้าวเราให้เข้ากับยุคกับสมัยของคนรุ่นใหม่นะคุณผู้ชมเนี่ยเด็กสมัยใหม่กินแบบนี้
ใบสะระแหน่วางหน่อยสดสดเด็ดเองจากหลังบ้านข้าวผัดผงหมูแดงกับลาบไก่กรอบน่าทานเนาะ